การดูแลตัวเองหลังได้รับเคมีบำบัดหมอจะแบ่งง่ายๆนะฮะพออาบตัวแรกนะครับคืออากาศพออาบตัวที่2ก็คืออาหารพออาบตัวสุดท้ายคือการออกกำลังกายนะครับสวัสดีครับผมนายแพทย์ธวัชชัยสุวรรณบันนะครับปัจจุบันเป็นหัวหน้าหน่วยโรคโลหิตวิทยาภาควิชาวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถีครับหลังจากให้เคมีบำบัดนะครับในผู้ป่วยบางรายนะฮะอาจจะมีการติดเชื้อแทรกซ้อนซึ่งอาการนำของการติดเชื้อแทรกซ้อนก็คือมีไข้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ป่วยทุกท่านที่ได้รับเคมีบำบัดควรจะมีประวัติวัดไข้ใช้สำหรับตัวเองในกรณีที่วัดไข้แล้วเกิน 37.5 ควรกลับมาโรงพยาบาลนะครับและแจ้งให้แพทย์เวรทราบว่าตัวเองได้รับเคมีบำบัดวันไหนนะครับเพื่อแพทย์เวรจะให้การรักษาที่เหมาะสมต่อไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเกล็ดเลือดต่ำนะครับการที่มีเกล็ดเลือดต่ำจะทำให้ผู้ป่วยมีเลือดออกเองได้ง่ายดังนั้นถ้ามีเลือดออกที่บริเวณใดก็ตามแม้จะเป็นการเลือดออกเพียงเล็กน้อยเช่นเลือดออกตามในฟันเลือดกำเดาไหลนะฮะเลือดออกที่เยื่อหูตาสีขาวนะฮะหรือว่ามีเลือดออกในบริเวณอื่นเช่นมีจุดมีจ้ำเลือดตามผิวหนังนะครับก็ไม่ควรละเลยนะครับควรจะกลับไปหาแพทย์การดูแลตัวเองหลังได้รับเคมีบำบัดหมอจะแบ่งง่ายๆนะฮะโดยใช้อักษรออ่างแล้วกันนะครับออ่างตัวแรกนะครับคืออากาศนะฮะควรจะอยู่ในสถานที่ที่มีการระบายของอากาศได้ถ่ายเทได้ดีออ่างตัวที่2ก็คือเรื่องของอาหารนะครับอาหารเนี่ยก็ควรจะระมัดระวังว่าจะเป็นแหล่งที่จะทำให้มีการติดเชื้อได้ง่ายหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่รับประทานควรจะเป็นอาหารที่สุกสะอาดและอาหารทุกอย่างควรจะผ่านความร้อนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นต้มหรือนึ่งนะฮะเพราะอาหารตัวสุดท้ายคือการออกกำลังกายนะครับคนไข้ซึ่งได้รับเคมีบำบัดไม่ได้ห้ามที่จะให้ไม่ให้ออกกำลังกายนะครับแต่ควรจะออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพของตัวเองนะครับไม่ควรจะหักผมหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของต้องสุกสะอาดนะฮะแล้วก็ปลอดภัยในกรณีที่2นะฮะคนไข้ที่ได้รับเคมีบำบัดส่วนใหญ่แล้วมักจะมีเยื่อบุลำไส้อักเสบแล้วก็มีคลื่นไส้อักเสบเพราะฉะนั้นควรจะเป็นอาหารที่ทานง่ายย่อยง่ายนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการแบ่งเนื้ออาหารให้บ่อยขึ้นแต่รับประทานให้น้อยลงนะฮะเนื้อสัตว์ทานได้ครับแต่ควรจะเป็นเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่ายนะเนื้อสัตว์ที่ย่อยยากเช่นเนื้อวัวก็ควรหลีกเลี่ยงนะฮะเพราะถ้าทานจะเนื้อสัตว์ควรจะเป็นพวกปลามากกว่านะครับซึ่งย่อยง่ายกว่าส่วนเรื่องผักผลไม้สดนะครับก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่ามันจะมีโอกาสที่จะมีการติดเชื้อได้ถ้าทานผักผลไม้ควรจะเป็นผักผลไม้ที่ผ่านการต้มการนึ่งนะครับกิจกรรมนะครับก็สามารถทำได้ตามกิจวัตรประจำวันทั่วไปและส่วนเรื่องการออกกำลังกายสามารถออกกำลังกายกลางแจ้งได้ถ้าอยู่ไม่ได้อยู่ในสภาพหรือสถานที่แออัดนะครับและออกกำลังกายตามสมควรอย่าหักโหมนะครับคนไข้ซึ่งได้รับเคมีบำบัดนะฮะก็ควรจะพยายามจะไอโซเลตตัวเองพอสมควรนะครับไม่มีกิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่นในบ้านนะครับแต่ถ้าอยู่คนเดียวก็อาจจะรู้สึกเหงานะฮะก็อาจจะหากิจกรรมที่สามารถทำได้โดยคนเดียวได้นะครับเช่นอ่านหนังสือสวดมนต์นะครับฟังเทศธรรมะนะครับก็จะทำให้ช่วยผ่อนคลายนะฮะแล้วก็ทำให้ความคิดบวกเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับสำหรับคนรอบข้างครับควรจะให้กำลังใจคนไข้นะครับหลังรับเคมีบำบัดก็จะมีช่วงหนึ่งที่กลับไปดูแลตัวเองที่บ้านซึ่งมักจะคอนแทคบุคคลรอบข้างไม่ได้นะครับก็อย่าท้อใจนะครับควรจะพยายามหากิจกรรมอื่นนะครับมาทำให้จิตใจเรารู้สึกเบิกบานขึ้นนะครับก็ลองหาทีวีนะครับหรือว่ารายการที่โปรดนะฮะรายการเพลงที่โปรดนะครับมาฟังหรือว่าทำให้ตัวเองรู้สึกสดชื่นขึ้นนะครับอย่าจับเจ้ากับความทุกข์ของตัวเองหรือมัวแต่คิดอยู่คนเดียวพยายามหากิจกรรมต่างๆแม้ว่าจะคอนแทคคนอื่นไม่ได้แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีเรามีเยอะที่เราจะสามารถคอนแทคคนอื่นได้โดยไม่ได้อยู่ร่วมกันหมอไม่แนะนำให้ใช้การรักษาด้วยแพทย์ทางเลือกร่วมด้วยนะครับการรักษาด้วยแพทย์ทางเลือกบางอย่างอาจเช่นการใช้สมุนไพรก็อาจจะทำให้มียาของสมุนไพรอาจจะมีปฏิกิริยาต่อยาของเคมีบำบัดอาจจะลดหรืออาจจะเพิ่มผลข้างเคียงของยาเคมีบำบัดซึ่งจะมีผลเสียให้กับคนไข้ไม่สมควรที่จะใช้การรักษา
ในทางเลือกอื่นๆร่วมกับการรักษาเคมีบำบัดนะครับความสำเร็จในการรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับไม่ได้ขึ้นกับแพทย์และเคมีบำบัดหรือแผนการรักษาอย่างเดียวขึ้นกับความร่วมมือกับของคนไข้ด้วยนะครับและการปฏิบัติตนต่อคนไข้ด้วยดังนั้นก็ควรจะปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำนะฮะและมาหาแพทย์ทุกครั้งที่นัดนะครับก็จะช่วยทำให้ผลการรักษาดีขึ้นได้ทุกคนเป็นแพทย์ด้วยตัวเองได้นะครับกรุณาให้ความร่วมมือกับแพทย์ผู้รักษานะครับ